อนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านลับอีกร้านนึงในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ราคาโคตรถูกข้าวหน้าหมูตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่น55บาทข้าวแกงกะหรี่ไข่ออนเซ็น55บาทตกใจราเมง45บาทช่วยแบบเข้าหน้าเด้อราเมงน้ำต้มยำให้ถ่ายไปเท่าไหร่3 2 1เราก็มาอยู่กันที่ร้านลับอีกร้านหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ราคาโคตรถูกเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่39บาทเท่านั้นโอ้โหไปแล้ว39บาทอาหารญี่ปุ่นและใช่ค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ราเมงบากับรายการแอดแอคชั่นพากินถ้าคุณอยากรู้แล้วว่าด้านในจะเป็นยังไงตามไปเลยค่ะเมนูของเขานั่นเองนะคะโอ้โหราเมนเริ่มต้นราคา45บาทแต่ว่าอันนี้จะเป็นราเมนแกงกะหรี่ญี่ปุ่นราเมนปูอัดราเมนเย็นอันเนี้ย55กับ59บาทอุ๊ยซุปมิโซะ25บาทเต้าหู้ทอด39สลัดก็เริ่มต้น39ถ้าเป็นเมนูข้าวเมนูแบบโซบะหรืออะไรประมาณนี้นะก็คือเริ่มต้นที่49บาทและของทานเล่นสลัดในร้านนี้เริ่มต้นที่39บาทโคตรต้องไปดูกันแล้วแหละว่าไอราคา39 49 59เนี่ยออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะทั้ง6เมนูก็อยู่ที่หน้าเราเรียบร้อยแล้วเย้ตรงหน้าเราเนี่ย6เมนูนะอันนี้คือแค่6เมนูแนะนำนะคะส่วนใครที่อยากลองทานเมนูอื่นๆหรือว่าจะเป็นประเภทสลัดหรืออะไรอย่างนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่39บาทเท่านั้นค่ะให้ดูก่อนว่าราเมนชามละ45บาทคุณคะราคานักเรียนนักศึกษาเรียกได้ว่าโอ้ยราคาดีราคาดีไม่ไหวอ่ะที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6เมนูด้วยกันเนาะก็คือจะมีเต้าหู้ทอดเรามาเริ่มชิมกันจากออเดิร์ฟกันก่อนเลยทอดมาใหม่ๆเลยเต้าหู้ทอดเนี่ยดีข้างในยังมีความนุ่มชุ่มฉ่ำจุยซี่เด็กอ้วนไอเลิฟของทอดแล้วก็น้ำจิ้มหวานๆคือแบบดีไปต่อออเดอร์เมนูต่อไปจ้ะเกี๊ยวซ่าค่ะแต่เกี๊ยวซ่าเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบแปลกๆเหมือนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนดูแป้งจ้ะอุ๊ยอย่าทำรวมคลิปเลยนะขอร้องอายเขาชิมก่อนโอ้โหว๊อบว๊อบแป้งของเขาเนี่ยโคตรกรอบแป้งกรอบจนแบบกลับเข้าไปครั้งแรกคือแป้งแตกกระจายไปเลยอ่ะส่วนหมูข้างในเนี่ยหมูเยอะหมูแน่นข้างในเนี่ยโหเคี้ยวไปคือแบบหมูล้วนๆมีผักอยู่กระจุ๋งนุ่มนะแล้วแบบโอ้โหพอจิ้มกับซอสแล้วองค์รวมองค์ประกอบทุกอย่างดีเป็นเกี๊ยวซ่าที่ดีไปกันต่อค่ะกับโอ้โหไปข้าวหรือไปน้ำก่อนดีข้าวน้ำ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 ข้าวข้าวก่อนเอามาสำหรับเมนูข้าวนะคะตรงนี้เราก็จะมีอยู่2เมนูด้วยกันเมนูแรกของเราเลยเด้เมนูนี้เนี่ยคือข้าวหน้าหมูตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่นจ้ะในราคาแบบ450อ่ะคุณราคาดีไม่ไหวราคาดีมากไปจ้าดูดูอร่อยข้าวไม่แข็งไม่แฉะตัวหมูตัวไข่เนี่ยมีความนัวขอลองราดน้ำซุปเข้าไปกินอีกคำหนึ่งดูว่าความนัวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนYeah.
หอมมากๆงามรวมๆแล้วชามนี้แฮปปี้หมูดีซุปดีข้าวดีไปกันต่อไปอีกหนึ่งเมนูจ้ะข้าวแกงกะหรี่ไข่ออนเซ็น55 บาทปักใจโอ้ไข่แบบไข่ออนเซ็นเลยกินมานะตัวแกงกะหรี่เนี่ยเครื่องไม่ได้จัดมากแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากใครแบบอุ๊ยอยากกินแกงกะหรี่จังเลยราคาดีราคาน่ารักแนะนำถามว่าอร่อยไหมอร่อยกินได้ไหมกินได้และถามว่ากินอีกไหมกินอีกกับคุณค่ะราคา55 บาทโหและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเมนูน้ำน้ำของเรากันแล้วบ้างเมนูน้ำน้ำของเราเนี่ยอนุญาตเก็บไว้เป็นไฮไลท์เอาวันนี้ก่อนดีกว่าโอ้โห450จริงดิมีหมูแบบใหญ่ๆ3ชิ้นแล้วก็มีน้องไข่โอ้ยแบบไข่แบบไข่แดงดูดึงๆเลยอะไปเลยจ้าห้าตัวนี้คือราเมงน้ำต้มยำบอกได้คำเดียวเลยว่าแซ่บโอ้โหดูหมูชิ้นใหญ่ๆโอ้แล้วก็ฮะอร่อยอ่ะราคาดีดีราคาดีจนพี่ก็จะบอกว่าดียังไงแล้วอ่ะมาเถอะและไปกันที่เมนูสุดท้ายกันบ้างไฮไลท์ของเราในค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้อะไรล่ะไฮไลท์ของเราในวันนี้โอ้ราเมงน้ำข้นจ้าโอ้ให้ผักมาเยอะด้วยน้องไข่โอ้โหดูไข่ยังเยอะเลยโอ้ไข่ยังเยอะเลยทุกคนมันละมุนต้นมากๆเลยอ่ะละมุนที่สุดชอบโอ้ยดีทุกเมนูและที่สำคัญเนี่ยราคาก็ดีดีคุณคะให้ดูก่อนว่าอยากข้าวหมูทอด39 บาทเท่านั้นจ้ะและถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยราเมงน้ำต้มยำว้าวแซ่บๆแบบนี้ให้ถ่ายดูเท่าไหร่3 2 145 บาทจ้ะราเมง45 บาทไปถ้วยแบบเท่าหน้าเด้อน้องเกี๊ยวซ่าของเราแสดงมาในราคา45 บาทเท่ากันจ้ะข้าวหน้าหมูตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่น55 บาทข้าวแบบโคตรเยอะหมูก็เยอะและจานสุดท้ายของเรานั่นก็คือน้องข้าวแกงกะหรี่ซึ่งตอนนี้นะคะก็55 บาทเหมือนกันโอ้โหราคาแบบราคาเท่าร้านอาหารตามสั่งทุกคนมาเถอะแนะนำเลยเมนูราเมนไม่ว่าจะเป็นราเมนน้ำข้นที่แบบละมุนตุ้นละมุนจิตละมุนใจหรือว่าจะเป็นราเมนต้มยำอันนี้ก็แซ่บแซ่บและนี่ก็คือ6เมนูที่เราได้มาลองให้ดูกันในวันนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากมานะสามารถมากันได้เลยนะคะที่ราเวนบาร์นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปถามเขาก่อนดีกว่าว่าเขาเปิดปิดกี่โมงเขาเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ต้องขอกระซิบนิดนึงว่าเจ้าของร้านของเราไม่สะดวกนะไม่สะดวกออกกล้องเพราะฉะนั้นได้ยินแต่เสียงสวยๆของพี่เขาไปนะเปิด8:30ปิด6:30ตอนเย็นค่ะค่ะแล้วก็เปิดวันไหนปิดวันไหนบ้างคะปิดเดือนนึงจะปิดครั้งนึงแต่ไม่แน่ว่าจะปิดวันไหนก็จะประกาศล่วงหน้าก่อนว่าจะปิดก็จะมีแบบแฟนเพจหรืออะไรอย่างนี้แจ้งใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเห็นร้านเด็ดร้านดังของจังหวัดเชียงใหม่ร้านไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยและเดี๋ยวมิวเนี่ยจะพาไปลองพาไปดูว่าที่ไหนอร่อยจริงที่ไหนดีจริงหรือว่าใครที่อยากให้ไปที่ร้านไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแล้วก็แนะนำกันได้เลยนะจ๊ะแล้วสำหรับร้านไหนในเชียงใหม่นะคะที่อยากให้เราไปรีวิวเนี่ยก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามากันได้เลยหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้ลิงก์ของเราไว้ก็ได้นะ
กระซิบบอกเลยว่ามาเถอะมาให้เรารีวิวเถอะดีเชื่อว้าวสามารถติดต่อมาที่เบอร์ติดต่อขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดแอคชั่นพากินเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะคะแอด